นับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal Cuisine อาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีเมทริกซินเมทริกแทนโรมมิ่งโทรกลับไทยราคาประหยัดรับสายฟรีในต่างประเทศโทร02-696-9594และ02-696-9598 Just Go Together Episode 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกับหนงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com/justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซ่ารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซ่าถนนฮงอิกหนึ่งในย่านธุรกิจสำคัญของประเทศเกาหลีย่านการค้าที่รวบรวมสินค้าหลากหลายแนวเน้นไปที่ความอินเทรนด์จนถึงนำเทรนด์เลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งช็อปของหนุ่มสาววัยรุ่นที่ต้องการอัปเดตตัวเองตามกระแสแฟชั่นค่ะที่นี่จึงเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆที่หนึ่งเลยด้านหลังนี้นะคะก็คือแลนด์มาร์คของที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือมหาลัยฮงอิกนั่นเองแล้วก็มหาลัยแห่งนี้ล่ะค่ะก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เกิดแหล่งช้อปปิ้งสถานที่ท่องเที่ยวแบบที่เราได้เห็นอยู่นี้นะคะก็โอ้โหคึกคักมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปเดินเล่นๆสักหน่อยกำลังแบบชิลๆลมพัดนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของวัยรุ่นและเด็กแนวทั้งหลายแล้วนะคะถนนฮงอิกยังเป็นแหล่งที่รวบรวมร้านอาหารอร่อยๆไว้จำนวนมากให้ได้เลือกลองชิมกันอย่างจุใจเลยล่ะค่ะหลังจากที่เดินมาสักพักก็รู้สึกว่าร้านนี้ค่อนข้างจะถูกชะตาเป็นอาหารประเภทเส้นเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยหรือเปล่าเนาะเข้ามาแล้วก็มากดตรงนี้แล้วก็เลือกสอดตังเข้าไปห้องอีกสตรีทนะคะเขาเด่นในเรื่องของทั้งแฟชั่นทั้งเสื้อผ้าใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องอาหารค่ะเพราะว่าเขารวบรวมอาหารเกาหลีที่ครบทุกรูปแบบจริงๆนะคะเอาไว้ซึ่งหนึ่งในเมนูสุดจี๊ดที่แบบว่าโอ้โหพอซีรีส์เกาหลีนี่ต้องกรี๊ดแน่ๆก็คือจาจังยอนค่ะนี่บะหมี่ดำของคนไทยที่คนไทยเรียกกันนั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยแบบต้นตำรับจริงๆค่ะทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งกลิ่นแถมกิมจิที่เขาให้ยังใส่ไหมาให้เราอีกนะคะสุดยอดมากๆแล้วร้านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสค่ะก็คือเราจะต้องไปกดสั่งเมนูเอาเองเติมน้ำอะไรเอาเองนะคะพนักงานทำอาหารแล้วยื่นให้เราอย่างเดียวแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือทานให้อร่อยนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ยั่วน้ำลายมากขอลองเลยนะคะขั้นตอนตะเกียบพร้อมแล้วก็คลุกเลยค่ะโดยชื่อของเมนูคำว่าจาจังนั้นหมายถึงซอสที่ทำจากถั่วดำซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้ตัวซอสเป็นสีดำนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเมออนนั้นหมายถึงเส้นบะหมี่ค่ะหากมองดูเมนูนี้เพียงแต่หน้าตาอาจจะดูไม่น่ารับประทานสักเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆได้ลองชิมนะคะมิรารับรองได้เลยว่าต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะอันดับหนึ่งของอาหารที่คนเกาหลีชอบสั่งมากที่สุดนะคะก็คือนี่แหละค่ะจาจังยอนเป็นอันดับหนึ่งเลยเป็นเมนูอาหารขวัญใจคนเกาหลียอดมากขอบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วราคาไม่แพงด้วยค่ะเพราะว่าย่านนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นย่านที่นักศึกษาเดินกันนะคะอาหารแล้วก็ข้าวของทุกอย่างก็จะเป็นราคาที่นักศึกษาเขาสามารถซื้อกันได้ค่ะอร่อยมากรสชาติเหมือนจาจังยอนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองชิมเมนูแบบนี้นะคะก็สามารถหาลองชิมได้ง่ายๆค่ะที่ร้านอาหารคิมจูร้านอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยค่ะที่นี่เขามีเมนูเด็ดๆสำหรับคนเลิฟอาหารเกาหลีอย่างมิล่ารับรองเลยล่ะค่ะว่ารสชาติจะต้องถูกใจเพื่อนๆอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ
รายการอาซ่าขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนุกลุ้นรับกิฟต์วอเชอร์จากร้านอาหารคิมจูมูลค่า500บาทสัปดาห์ละ5รางวัลเพียงเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการอาซ่าของเราพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีพร้อมทั้งเหตุผลสั้นๆผ่านทาง www.facebook.com/asathailand.tv ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลรอคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซ่าของเราด้วยนะคะ